จริงเพลงนี้เคยแต่งไว้กับทองประมาณ10ปีกว่าเป็นโปรเจกต์ในอัลบั้มซาวด์คู่เนี่ยเป็นอัลบั้มที่เกิดจากซาวด์คู่ที่สตูเฟ่นะครับสตูเฟ่เพลงนี้เนื้อหาว่าเป็นลักษณะความทรงจำของคนสองคนที่มีความรู้สึกดีๆได้เจอกันแล้วก็แต่ว่ารู้ว่าไม่สามารถจะไปต่อได้ต้องแยกแต่ว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดีก็เลยเป็นที่มาว่าตอนแรกมันมีแค่กีตาร์อะไรเดียวพอเป็นเนื้อหาอย่างนี้ของก็แต่งมาผมก็เลยแต่งกีตาร์เป็นลายที่สองเพลงนี้ไม่ได้เล่นมาเลยนะครับมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีกีตาร์สองตัวเหมือนกันถ้าเล่นตัวเดียวมันจะไม่สมบูรณ์เพลงนี้ชื่อโคดเดินI'm not afraid to die.